เอาละครับและนี่คือการถ่ายทอดสดนะครับอีกหนึ่งคู่เป็นการชิงแชมป์ครับรุ่นไลท์ไฟเวทนะครับ108ปอนด์ของ WBA เอเชียนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าสนุกกันนะครับครบทั้ง10ยกเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผลการตัดสินผมมาแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับในรายการนี้ผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญนะครับผู้ที่คาดเข็มขัดก็คือคุณสุเทพอู่อ้นนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคก้าวไกลและเป็นประธานกรรมาธิการนะครับการรายงานสภาผู้แทนราษฎรที่มอบเป็นคำด้วยเอาละครับใครจะได้แชมป์นะครับรุ่นไลฟ์เฟเวท108ปอนด์ครับผลการตัดสินผมอยู่ในมือแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับก็กรรมการท่านแรกครับอามาโดกาเซียให้ผู้ชนะนะครับ97ต่อ93ครับกรรมการท่านที่2ครับโปรเมศจักรสุรัตน์ให้ผู้ชนะ98ต่อ92ครับและกรรมการท่านที่3ครับคาร์ลอสเทสตาครับให้ผู้ชนะ95อ๋อ9เสมอครับ95 95ครับผู้ชนะได้แก่มุมน้ำเงินครับกิ๊กเก็ตรองอันดับ8นะครับของสถาบัน WBA เอเชียครับวันนี้เก่งแทนเทเลคอมครับสามารถคว้าแชมป์ในรุ่น108ปอนด์เรียบร้อยนะครับยินดีด้วยนะครับครับเก่งแทนเทเลคอมโอ้โหยินดีด้วยนะครับ sorry นะครับยินดีด้วยนะครับกับมุมแดงนั่นเองนะครับเก่งแทนเทเลคอมวันนี้สามารถคว้าแชมป์เรียบร้อยเอาละครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านไปชมไฮไลท์คู่นี้สักครั้งหนึ่งเอาหน้าเอาหน้าเอาหน้าไม่ต้องน้อยใจลูกทำดีสุดแล้วดีไม่เป็นไรเก่งมากเก่งมากอันนี้คือประสบการณ์แบบชิ้นใหญ่เลยชิ้นใหญ่เนี่ยแหละผมไปก็ไปไม่รอดรู้ว่าผ่านแล้วมึงโอเคไหมไม่เคยกลัวเลยไต่มาจะที่อยู่สูงเลยบอกแล้วว่าไฟเนี้ย10ยกก็10ยกสบายอยู่แล้วเจ็บก็เจ็บจริงแต่เคยกลัวที่ไหนอ่ะไปไปอาบน้ำล้างตัวไปถือว่าต่อยดีมากพี่ต่อยดีตอนเขาประกาศเรื่องโอ้โหไม่ไม่มีช็อตคือง่ายๆคือเราต่อยเยอะกว่าเยอะเท่าเห็นเยอะมากเห็นเยอะเลยครับเยอะมากต่อยมาโดนตีใช่ต้องไปโดนอะไรเหงามากทำดีน้องทำดีแล้วเอานาทีกิตติเดชแชมป์โลกกูหมดนาทีแล้วไปยาวไกลกิตติเดชอยู่เท่าไหร่เดือนนี้วันที่19พฤษภาคม20เต็มครับโอ้โหยังไปอีกยาวไกลนะนี่ครูหนึ่งเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะว่าคนนี้มาชิงแชมป์วันนี้108นะผมว่าไม่ผิดหวังนะที่พี่หนึ่งคุยไว้วันนั้นไว้ก็ตกไปวันหน้าไปก็ตั้งใจใหม่ต่อยดีเคยสัมภาษณ์พี่หนึ่งอยู่ถึงกิตติเดชนี่แหละบอกเป็นมาอย่างไรยังไงเขาบอกเฮ้ยพี่แน่นอนพี่ทำมาอย่างดีเลยครูหนึ่งก็ไปมันปั้นมือไว้เหมือนกันไปที่หน้าหนูไปไหนลูกเลิกเกินจะทำอะไรคุณหนึ่งครับนี่เดี๋ยววันที่19ไปต่อยด้วยป่ะครับเนี่ยต่อยด้วยไปตั้งสันต่อชนะมาโวยได้ดูป่ะล่ะแข่งคะแนนยก4ก็ถ่ายหมดเวลาเขาประกาศคะแนนว่าเราชนะแล้วอยู่ๆก็ประกาศพันธสินไม่ให้ตรงข้ามชนะเฉยผมไม่ได้คะแนนตรงชนะแต่ว่าไอ้กรรมการไอ้คนประกาศผิดประกาศผิดครับประกาศผิดครับประกาศผิดแต่มีเสมอเสียงนะ 5,000 มีเสมอเสียงนะคาร์ลอสให้เสมอเสียงนึงนะมีเสมอเสียงนะ
ชนะไม่เอกฉันท์นะเอานาเออใช้ได้แล้วอ่ะได้ใช้ได้เดี๋ยวให้สมัครยังเลยครับผมแล้วส่งไปที่บัญชีมาทางไลน์เลยครับผมนะครับเดี๋ยวแล้วทำไปที่ร้านไหนครับผมครับผมนั่งไปแล้วเห็นไหมอัดน้ำก่อนครับป๋าครับป๋าไม่ใช่ชานไม่หลอกเราโอ้ยตะโกนซะแสบคอเลยเมื่อกี้ที่หน้าเมื่อกี้ผมทำไปแล้วที่มันเดินไปเจอพี่ยังผมบอกพี่ยังไปแยกต้องไปที่กระดานแน่ๆเราต่อยท่านอยู่โอ้แม่ไอ้เหี้ยนั่นวิ่งแล้วหนีไปหนีมาไม่ได้ตกเชือกอยู่แล้วถ้าไม่มีเชือกก็ตกเวทีนี่ประมาณยก9นี่ต่อเล็กสมองนี่คือต้นๆอ่ะลงแพ้เข้าใจนะแต่เลยขายนี่ไม่ได้ของเราหลุด4มาเออหลุด4มาของเราเลย4 5 6เราได้มาหมดเลยวิ่ง7เรอบเวทีเออประมาณยกเจ็ดอ่ะเป็นไรต่อยดีแล้วบ้าต่อยดีเขาหวังได้นะเฮ้ยชูมือจะหวังได้นะแบบ20เองเดี๋ยวไปต่อน้องใจเย็นไปต่อไปผมไปบ้าเดี๋ยวบ้าไปต่อยดีต่อยดีชนะใจคนดูไอ้เหี้ยกลางไหนกลางนะ1ตั้งสนามกลางนะไปกับพ่อป้าได้ขับให้ไปเอาหัวมันเหนื่อยมันเหนื่อยขนาดนี้จะให้มันขับให้อีก